แม้โชคลาภวาสนาจะมีน้อยจะต่ำต้อยในสายตาคนทั้งหลายอย่าได้หวั่นกับคำพูดของใครๆจงตั้งใจภาคเพียรสร้างความดีธรรมดาของสังขารคือการดับไม่มีกลับคืนเป็นเช่นลมหวนเป็นของจริงจงจำอย่าค่ำครวญสิ่งที่ควรเร่งทำคือความดีกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอานนท์เล่าเรื่องที่เคารพรักทุกท่านกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานนท์กับเรื่องราวของธรรมะนิทานตำนานเรื่องเล่าพร้อมทั้งข้อฉุกคิดคติธรรมสอนใจตลอดจนหลักธรรมที่ใช้ในการดำเนินชีวิตนำมาพูดคุยทำความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับในวันนี้ผมก็ขออนุญาตหยิบยกนำเสนอในหัวข้อเรื่อง5สิ่งที่คนโบราณถือห้ามทำในวันพระท่านผู้ฟังครับวันพระนั้นก็มีอีกชื่อเรียกหนึ่งที่เรียกว่าวันธรรมัสสวนะซึ่งก็เป็นวันที่ประชุมเพื่อที่จะทำพิธีกรรมของพุทธศาสนิกชนก็มีสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเพื่อที่จะให้ชาวพุทธเรานั้นได้เข้าวัดทำบุญได้ถือโอกาสฟังเทศฟังธรรมได้ถือศีลในวันพระวันพระหรือวันธรรมัสสวนะนี้ก็เป็นวันที่พุทธศาสนิกชนก็ถือว่าเป็นวันที่มีความสำคัญครับเราก็ควรที่จะไปวัดเพื่อทำบุญเพื่อที่จะถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์และได้มีโอกาสฟังธรรมสำหรับผู้ที่มีความเคร่งครัดในศาสนาด้วยแล้วก็ได้มีโอกาสถือศีล8ในวันพระด้วยนอกจากนี้แล้วชาวพุทธหลายๆคนก็ยังถือว่าวันพระเป็นวันที่ไม่ควรจะทำบาปใดๆหรือในบางพื้นที่นั้นก็มีความเชื่อว่าวันพระก็เป็นวันที่ควรจะหยุดการงานหลายๆอย่างเช่นการหยุดทำเรียกสวนไร่นาหรือการหยุดฆ่าสัตว์ใหญ่บางคนก็ถือว่าการที่ได้ทำผิดศีล5ในวันพระก็จะถือว่าเป็นบาปที่ใหญ่ยิ่งทวีคูณไปอีกและเมื่อได้กล่าวถึงเรื่องของความเชื่อกับคนไทยก็เป็นสิ่งที่มีความเกี่ยวเนื่องซึ่งก็ยากที่จะแยกออกจากกันได้ครับคนเฒ่าคนแก่คนโบราณตั้งแต่ครั้งเก่าก่อนท่านก็มักจะมีความเชื่อหรือเรื่องที่เป็นเครื่องเตือนสติหลายๆอย่างที่ได้คอยบอกต่อให้กับลูกหลานได้ทำตามอยู่เสมอครับบางเรื่องนั้นก็เป็นเรื่องที่เห็นผลทันตาหรือกับบางเรื่องก็เป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกับสิ่งลี้ลับและความเชื่อเกี่ยวกับวันพระนั้นคนโบราณก็มีความเชื่อในเรื่องนี้เกี่ยวกับสิ่งที่ไม่ควรจะทำในวันพระวันโกนซึ่งข้อห้ามที่ว่านั้นก็มีด้วยกัน5ข้อดังนี้ครับในข้อที่1ก็คือการละเว้นจากการทำบาปทั้งหมดหรืออย่างน้อยๆนั้นก็จะต้องปฏิบัติตามศีล5ให้ได้ง่ายๆสั้นๆก็คือให้เน้นทำความดีนั่นเองครับข้อที่2ถ้าในวันนั้นมีภารกิจที่จะต้องทำก็ให้เลื่อนออกไปก่อนถ้าทำได้เหตุก็เพราะว่าเนื่องจากในอดีตนั้นคนโบราณก็ต้องการให้ชาวบ้านเดินทางไปทำบุญที่วัดมากกว่าการไปทำกิจกรรมอื่นๆครับข้อที่3มีความเชื่อที่ว่าหากมีเพศสัมพันธ์ในวันพระก็จะทำให้เทวดาประจำตัวนั้นมีฤทธิ์เดชน้อยลงไม่สามารถที่จะปกป้องเราได้เท่าที่ควรและก็จะเป็นช่องว่างให้สิ่งชั่วร้ายเข้ามาใกล้เราอีกด้วยครับข้อที่4หากไม่ต้องการที่จะให้ลูกในท้องเป็นเปรตมาเกิดนอกจากวันพระวันโกนไม่ควรที่จะมีเพศสัมพันธ์กันแล้วคนโบราณก็ยังเชื่อกันอีกครับว่าในเดือนกันยายนนั้นก็เป็นเดือนต้องห้ามด้วยเชื่อกันว่าในช่วงเดือนนี้นั้นก็เป็นช่วงที่ผีเปรตจะออกมาหากินวุ่นวายและก็อาจจะหลงมาจุติเป็นลูกของเราได้ครับและก็มาถึงข้อสุดท้ายในข้อที่5ซึ่งก็ยังคงเป็นการเน้นย้ำการห้ามมีเพศสัมพันธ์กันในวันพระวันโกนโดยเฉพาะวันสำคัญสำคัญในทางศาสนาต่างๆก็ด้วยคนโบราณนั้นก็เชื่อว่าในวันเหล่านี้ถือว่าเป็นวันที่บริสุทธิ์ก็จึงไม่ควรที่จะทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับทางโลกทางโลกีมากนักและสิ่งที่ควรจะทำนั้นก็คือการเข้าวัดทำบุญวันพระก็คือวันมงคลซึ่งคนไทยก็ถือว่าเป็นวันที่บริสุทธิ์ซึ่งมนุษย์ปุถุชนอย่างเราๆทั้งหลายนี้ก็ควรที่จะหยุดการกระทำทุกสิ่ง
ที่นับว่าเป็นเรื่องคาวโลกีและถ้าเรากำลังคิดว่าทำไมล่ะก็ในเมื่อได้แต่งงานกันแล้วได้เป็นสามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วทำไมกันจึงจะมีอะไรกันในวันนี้ไม่ได้ก็จึงอยากที่จะขออธิบายเหตุผลของคนโบราณให้ได้เข้าใจกันสักหน่อยครับก็เนื่องด้วยในแต่ละสัปดาห์ก็จะมีวันพระอยู่หนึ่งวันคนเฒ่าคนแก่ตั้งแต่ครั้งโบราณท่านก็อยากที่จะให้ในวันนี้เป็นวันที่ได้เปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสถือศีล5อย่างจริงๆจังๆและได้ใช้โอกาสวันนี้เข้าวัดทำบุญฟังธรรมรวมไปถึงกิจกรรมในเชิงทำนุบำรุงศาสนาและความเชื่อที่ห้ามไม่ให้มีอะไรกันในวันพระก็เนื่องจากคนโบราณถือว่าการที่สมสู่ร่วมสังวาสกันในวันนี้ก็เป็นการกระทำที่ไม่เป็นสิริมงคลต่อชีวิตและครอบครัวว่ากันว่าก็ยังจะส่งผลให้เทวดาประจำตัวมีฤทธิ์เดชอานุภาพที่น้อยลงจนไม่อาจที่จะสามารถปกป้องเราเท่าที่ควรได้ครับเพราะในตอนที่มีอะไรกันนั้นก็เป็นช่วงที่กิเลสเข้าครอบงำจิตใจอย่างเข้มข้นก็ถือเป็นช่องว่างให้จิตอ่อนแอจนสิ่งชั่วร้ายสามารถที่จะมาเข้าใกล้ได้นั่นเองครับและไม่ว่าข้อห้ามที่ได้แนะนำไปนั้นจะเป็นเรื่องที่ดูงมงายไม่ทันสมัยสักเพียงใดแต่ก็อยากที่จะให้เราได้ลองมองกันอย่างนี้ครับว่าก็ไม่แน่ว่าสิ่งที่คนโบราณสมัยก่อนสิ่งที่ท่านอยากจะเน้นมากที่สุดนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องของการทำความดีละเว้นจากบาปและก็ไม่หมกมุ่นกับเรื่องคาวโลกีมากจนเกินไปก็ได้ครับและอย่างไรก็ดีผมก็ต้องขอเรียนกับท่านผู้ชมผู้ฟังให้ได้ทำความเข้าใจกันไว้อย่างนี้อีกเช่นเคยครับว่าในเรื่องราวทั้งหลายทั้งปวงที่ผมได้นำเอามาเสนอกับท่านผู้ฟังในข้างต้นนั้นส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องที่เป็นความเชื่อของคนเฉพาะกลุ่มเฉพาะบุคคลกันจริงๆก็จึงต้องเรียนขอให้ท่านผู้ชมผู้ฟังโปรดได้ใช้ทั้งดุลยพินิจและวิจารณญาณของท่านในการรับชมและรับฟังนะครับโอกาสต่อจากนี้ผมก็ขอมาเสริมกันในอีกหัวข้อหนึ่งที่ก็เห็นว่าจะเป็นประโยชน์เอื้อกูลแก่กันอีกเช่นเคยครับกับหัวข้อเรื่องมดตายเพราะน้ำตาลคนประสบเคราะห์กรรมเพราะกิเลสกับบาปกรรมแล้วจะแก้อย่างไรท่านผู้ฟังครับกิเลสในฝ่ายตามนั้นมันก็ช่างหอมหวานและยั่วยวนคนที่ไม่มีสติยั้งคิดจิตใจไม่หนักแน่นก็มักที่จะทำผิดตามกิเลสได้ง่ายและความคิดที่ว่าใครๆเขาก็ทำกันที่หลายๆคนมักจะพูดกันอยู่เสมอนั้นก็ทำให้จิตคล้อยตามว่าความมืดนั้นมันก็เป็นเรื่องธรรมดานรกมันก็คงจะไม่มีจริงหรอกบาปกรรมก็เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมาหลอกเด็กเฉยคิดไปว่ามีแต่คนโง่เท่านั้นที่จะเชื่อเรื่องทำนองนี้และหากเมื่อได้เจอกับอุปสรรคกรรมหรือเคราะห์กรรมได้มาถึงเมื่อไรก็จะต้องนั่งเสียใจแล้วก็มาพูดกับตัวเองว่ารู้อย่างนี้ไม่น่าทำเลยและในส่วนของการแก้ไขนั้นเราก็จะต้องฝึกสติฝึกสมาธิให้มีอยู่ตลอดเวลาครับต้องรู้ผลเสียรู้ผลดีแห่งการกระทำนั้นอย่างกระจ่างใจคิดให้ได้ว่าถ้าไปโกงเขาแล้วผลจะเป็นยังไงลักลอบผิดลูกเมียคนอื่นจะเป็นอย่างไรดื่มน้ำเมาทำตัวไร้สาระครอบครัวงานการจะพินาศไหมการพูดจาโกหกพูดจาใส่ร้ายคนอื่นถ้าเป็นเราเองเราจะชอบไหมฆ่าสัตว์ทำร้ายสัตว์ทำไปทำไมสรุปก็คือต้องรักษาศีลรักษาความปกติให้ได้ก็จึงจะเป็นทางแก้เรียนรู้หลักธรรมที่จะทำให้ชีวิตของเราเจริญก้าวหน้ามันสร้างบุญใช้บุญสู้เมื่อต้องเจอกับวิกฤตเมื่อต้องเผชิญกับอุปสรรคก็ต้องสู้ด้วยบุญก็ถึงจะรอดถึงจะรุ่งถึงจะเจริญครับก็ขอให้ได้พิจารณากันด้วยสติด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรมขอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนครับและก็มาถึงช่วงของข้อคิดข้อธรรมส่งท้ายก่อนจากกันไปอีกเช่นเคยครับกับเรื่องราวของข้อฉุกคิดคติเตือนใจที่ผมจะนำให้ท่านผู้ฟังให้ได้นำไปฉุกคิดพิจารณากันอีกเช่นเคยในครั้งนี้กับหัวข้อเรื่องหม้อดินร้าวฟังแล้วจะรักตัวเองมากขึ้นท่านผู้ฟังครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของชายชาวอินเดียคนหนึ่งในช่วง2ปีที่ผ่านมาผู้คนก็จะเห็นจนชินตาว่าบนบ่าของเขานั้นแต่ละข้างก็จะมีหม้อดินใบใหญ่วางอยู่ข้างละใบ
หม้อดินใบหนึ่งก็มีรอยร้าวขณะที่อีกใบก็สมบูรณ์สวยงามไร้ที่ติซึ่งหม้อใบที่สวยนี้ก็สามารถที่จะบรรจุน้ำไว้ได้เต็มเปี่ยมเขาได้บรรจุน้ำจากลำธารจนถึงบ้านของเจ้านายในขณะที่อีกใบหนึ่งนั้นเมื่อมาถึงปลายทางก็กลับเรือน้ำแค่ครึ่งเดียวก็เท่ากับว่าชายผู้นี้ได้คนน้ำได้เที่ยวละหม้อครึ่งอยู่ทุกครั้งและแน่นอนว่าหม้อดินใบสวยย่อมภาคภูมิใจในตนเองที่ทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วนส่วนหม้อดินใบร้าวนอกจากจะอดไม่ได้ที่รู้สึกน้อยเนื้อตามใจในความที่ไม่สมประกอบของตนเองแล้วมันก็ยังมีความรู้สึกผิดกับการทำหน้าที่ได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยอีกด้วยหลังจาก2ปีเต็มที่ต้องแบกความทุกข์ระทมขมขื่นนั้นเอาไว้มันก็จึงได้ตัดสินใจที่จะเอ่ยกับคนหากนามว่าฉันรู้สึกละอายใจเหลือเกินฉันอยากที่จะขอโทษท่านที่ในตลอดเวลา2ปีมานี้ฉันทำงานให้ท่านได้เพียงครึ่งเดียวเท่านั้นก็เนื่องจากเจ้ารอยร้าวบนตัวของฉันมันได้ทำให้น้ำรั่วไหลไปตลอดทางเมื่อฟังเช่นนั้นคนหาบน้ำก็พลอยรู้สึกเสียใจไปด้วยเขาก็จึงได้พูดว่าเอาละระหว่างทางที่เราเดินกลับไปบ้านฉันก็อยากที่จะให้เธอได้ลองสังเกตดอกไม้สวยๆข้างทางเดินสักหน่อยเธอไม่เคยได้ลองสังเกตดูหรอกหรือว่าทำไมดอกไม้ป่าเหล่านั้นก็ถึงได้งอกงามเฉพาะฝั่งที่ฉันแบกเธอมาเท่านั้นนั่นก็เป็นเพราะว่าฉันก็ได้ตระหนักในข้อจำกัดของเธอก็จึงได้อาศัยเงื่อนไขนี้ทำการเพาะเมล็ดพันธุ์ดอกไม้ป่าตรงทางเดินฝั่งที่ฉันแบกเธอมาเสมอและทุกๆวันขณะที่เราเดินกลับบ้านเธอเองก็ได้ช่วยฉันรดน้ำให้มันแล้วใน2ปีนี้ฉันก็ได้เด็ดดอกไม้สวยๆไปปักแจกันให้กับเจ้านายของเราด้วยล่ะนี่ถ้าหากว่าไม่มีเธอแล้วล่ะก็เจ้านายของเราก็คงไม่มีโอกาสได้ดอกไม้ป่าอันแสนสวยงามที่ผลิสะพรั่งอยู่ระหว่างทางมาประดับบ้านเป็นแน่ก็หากว่าเราทุกคนนั้นได้ใช้ชีวิตในแต่ละวันโดยก็มีความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองไม่เปรียบเทียบกับคนอื่นมากจนเกินไปสิ่งไหนไม่ดีก็พยายามที่จะแก้ไขให้มันดีขึ้นเรียนรู้ในสิ่งที่ทำผิดพลาดเรียนรู้แก่นแท้ของชีวิตก็จะทำให้ชีวิตของเรานั้นได้เติมเต็มและสมบูรณ์ไม่ไปจมปลักอยู่กับความอิจฉาความอยากได้อยากมีความล้มเหลวความผิดหวังตลอดไปถึงการแข่งแย่งชิงดีกันครับและก็ได้จบลงไปกับเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้ทั้งหมดที่ผมได้นำเอามาเสนอกับท่านผู้ฟังในวันนี้และก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผมได้นำเสนอไปนั้นจะมีส่วนที่เป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังสามารถที่จะนำเอาไปประยุกต์ปรับใช้ให้มีความเหมาะสมกับแนวทางและหลักการในการดำเนินชีวิตของท่านได้ก็เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อตัวท่านเองและคนรอบข้างก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับดำเนินมาถึงตอนท้ายนี้ผมก็ขออำนวยอวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายที่สุดนี้ผู้มีหิริโอตปะผู้มีความละอายชั่วเกรงกลัวต่อบาปผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนขอจงได้ประสบพบเจอแต่ความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลขอความเจริญงอกงามในอริยยธรรมความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงได้บังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องผิดพลาดตกหล่นประการใดกระผมอานนท์ก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ฟังไว้ณที่นี้ด้วยและถ้าหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถที่จะกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมอานนท์ได้และสามารถกดที่รูปกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอานนท์ได้ก่อนใครสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าโปรดได้รับการขอบพระคุณจากกระผมอานนท์ขอบพระคุณครับ